สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Art Channel นะครับผมวันนี้ก็กลับพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีแอคชั่นซีเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอคงไม่ต้องถามนะคะว่าหัวเราะถ้าทำไมเพราะเราออกเสียงไม่ถูกต้องออกเสียงผิดมาตลอดมากชอบออกเสียงเป็นชั้นอะไรเงี้ยมันต้องเป็นฉันฉันเพราะว่าบิวเราไปตามคลิปดูแล้วบิวกิ้งเขาพูดว่าต้องฉันนะครับแล้วก็โอเคฉันก็ฉันจะเลยได้จ้ะแปรรักฉันด้วยใจเธอนะครับได้จ้ะฉันจะทำให้ฉันจะทำให้ โอเคก็ถามว่าEP ที่แล้วเป็นยังไงบ้างชอบบอกก่อนเลยว่าช่องเราตอนนี้คุกครักประมาณนึงเพราะว่าเอางี้เราก็ไม่รู้ว่าลิมิเทชันมันมีอะไรตอนแรกคือตอนแรกอะเรารู้ว่ามีลิมิต20นาทีตอนแรกเรารู้แล้วแต่เหมือนกับว่าเหมือนกับคุยกันไม่เคลียร์ก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าตกลงฝ่ายไหนยังไงอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็คือลงคลิปเต็มไปว่าเห็นคนลงคลิปเต็มได้ไปมาลงคลิปเต็มไปไอ้คนพวกช่องพี่ๆที่ว่าลงคลิปเต็มเนี่ยเขาก็โดนลดเหมือนกันแล้วก็เอาตายหาแล้วก็ต้องแก้เหมือนกันก็สุดท้ายก็แก้ตามพอแก้ตามแล้วอ้าวสุดท้ายมั่วตุ้ยหมดแล้วงงหมดว่าถ่ายกันมายังไงมันก็เลยตัดฟุตได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเรารีแอคแล้วมีกี่เวอร์ชันที่ลงไปหายไปลงไปหายไปคือจริงๆบอกว่าตอนรีแอคเนี่ยคือเราแพมมาตัดประมาณ5ครั้งนะคือตัดเสร็จลองลงดูตัดเสร็จลองลงดูอะไรที่มันติดไม่ติดอะไรเงี้ยสุดท้ายโอเคนาดาวก็ประกาศมาชัดเจนว่าโอเคนะให้แค่20นาทีไม่เกิน20นาทีงั้นเราก็เลยโอเคงั้นไปในเวนี้ดีกว่าก็คือเราก็ลองไปเซอร์เวย์มาแล้วก็คิดว่าโอเคเป็นในโทนไหนเพราะว่าจริงๆเราทำรีแคปกับรีแอคกันหลายๆเรื่องเราเคยทำมาก่อนแล้วเราเคยทำมาหลายเรื่องแล้วเราจะรู้ว่าโอเคไปในโทนไหนดีเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องนี้เราว่าดีเทลมันเยอะมากแล้วเราสึกว่ามีอะไรที่มันพอจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้เราสึกว่ามันเป็นอะไรที่ควรจะเก็บแล้วมันมีคุณค่าเนาะอย่าหัวเราะสิไม่ฉันจริงนึกอยู่ว่าถ้าซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้แล้วอีกอย่างรอบนี้พี่ว่าเขาโกอินเตอร์เขาเจาะตลาดต่างประเทศแล้วควรจะต้องมีโน้ตไว้ให้นิดนึงไหมไม่รู้โอเคก็ควรจะมีก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวจะทำแบบนี้ดีกว่าตามเราเคยทำแบบนี้แล้วครั้งหนึ่งก็คือการที่แบ่งรีแอคชั่นกับรีแคปออกจากใช่แยกเอาไป2คลิปแยกเป็น2คลิปไปเลยแล้วกันให้ขาดจากกันไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้รีแคปกับรีแอคทีละพาร์ทแล้วเพราะว่ามันทำให้เรื่องมันไม่ต่อกันเพราะจากที่ EP 1ที่เรามานั่งดูกันหลายๆรอบรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องมันมีความแบบซีเควนซ์ต่อกันไปเรื่อยๆเช่นถ้าการที่เรามาดูพาร์ท1จบแล้วพูดเลยพาร์ท2จบแล้วพูดเลยมันทำให้เรื่องมันไม่ร้อยเรียงงั้นรู้ให้มันจบทีเดียวแล้วไล่ทีเดียวไปยาวเลยรีแคปทีเดียวยาวเลยแล้วก็น่าจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมีรายละเอียดให้พูดเยอะแล้วมันก็จะคนฟังก็จะต่อเนื่องกว่านี่ก็เป็นแบบนี้ดีกว่างั้นต่อไปนี้ก็จะไปแบ่งเป็น2คลิปคือ React แล้วก็ Recap รีแคปว่าจะยาวกว่า React แบบผิดปกติก็เหมือนเล่านิยายบรรณาพันนาโปหาอะไรไปเรื่อยเปื่อยคิดว่าเป็นสารคดีหรือพอดแคสต์ละกันหนึ่งมาฟังแต่จะประกอบภาพให้นะก็จะมีภาพประกอบให้ว่าเรากำลังพูดถึงซีนไหนซีนอะไรอยู่อะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็จะรู้ทันทีว่าถ้าดูรีแอคจบเนี่ยจะมีรีแคปต่อมาทันทีก็คือดูรีแคปต่อได้เลยเผื่อว่าใครจะอยากเก็บชั้นนี้เก็บชั้นนี้ก็ไปต่อที่รีแคปนะครับทีนี้มาเริ่มก่อนจะรีแอคกันก็ขอพูดก่อนนิดนึงว่าด้วยความที่ซีรีส์มันแบบมันมีด็อกิเมนทารีด้วยใช่มาทำให้เราอ่ะจะต้องเก็บสิ่งที่เราตกหล่นกันไปก็มาเคลียร์กันนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยเหมือนกันในด็อกิเมนทารีเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าการซีรีส์เรื่องเนี้ยตัวที่ใน EP 1เนาะ EP 2ที่เพิ่งออกมาเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าเขาต้องไปถ่ายทำอะไรยังไงในเรื่องที่ฉายไปใน EP 1เหมือนก็คือมัน behind the scene หลังจากที่แอร์ไปแล้วใช่งั้นเรื่องที่เขาพูดหลักๆก็คือเหมือนกับว่าตัวบิลกินเองเขาบอกว่าความยากของมันคือเขาใน EP 1มันเหมือนมีความเป็นละครซ้อนละครอยู่มันเหมือนกับมีละครเรื่องกระบี่เยอะจันทราซ้อนอยู่ในละครของตัวพวกเขาที่เล่นเป็นละครให้พวกเราดูอยู่มันเลยมีความเป็น2ละครที่ซ้อนทับกันอยู่ทีนี้เขาบอกว่าความยากของมันคือด้วยความที่อารมณ์อ่ะมันไม่ได้เรียงซีนเขาไม่ได้ถ่ายซีนนี้ต่อไปซีนนี้มันคือเราดูอ่ะมันคือซีเควนซ์ที่ถูกเรียงมาแล้วแต่ตอนถ่ายมันอาจจะวันนี้ฉากนี้มาต่อฉากนู้นกลับมาฉากเดิมใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ตัวเขาก็ทำอารมณ์สุดท้ายก็ต้องมีการไปรีชูตบางฉากแต่ต้องเข้าใจนะว่าเรื่องเนี้ยไม่มีฉากไหนแทบจะไม่มีเลยที่ไม่มีพีหรือบิลกิ้นทุกฉากจริงๆคืออมหัศจรรย์ถูกเพราะฉะนั้นจริงๆนะถ้าเรามองแค่ว่า EP ละ1ชั่วโมงรวมกัน5ชั่วโมงอย่างน้อยๆต้องมีใครคนใดคนนึงเข้าฉากและส่วนใหญ่ฉากที่เล่นคู่กันก็เยอะมากโอ้ยและฉากอารมณ์แบบสมัยจะคิดดีเทลอีกต่างหากมันมีรายละเอียดต้องเก็บเยอะมากคือน้องต้องทำสมาธิเยอะและบางทีเล่นไว้เยอะเล่นไว้น้อยต่อกันไม่ติดอีกเขาก็ต้องดูว่าสุดท้ายปะกี้ทิ้งไว้แค่ไหนแล้วจะมาต่อยังไงออกกอง1เดือนครึ่งอ่ะสุดท้ายคือก็ฉากที่รีชูก็คือฉากที่ออกมาจากวัดที่ออกมาจากประกาศผลแล้วก็ออกมางอกันเอามาคุยไม่ได้ออกมาคุยกันตรงที่อาร์มแสงธรรมที่ด้านหลังซึ่งตรงนั้นน่ะมันฉากเดิมอ่ะเขาจะเป็นฉากคืนกระเป๋าแล้วก็คุยกันตรงนั้นเลยสุดท้ายมันเหมือนกับไม่โอเคมั้งเพราะว่าอารมณ์มันคงไปไม่ถึงมันเหมือนพี่ว่าเขาไปตัดแล้วมันคงไม่ได้เขารู้สึกว่าตัว
บิลกินน่ะยังรู้สึกไม่ถึงและพีพีก็เหมือนกับส่งอารมณ์ออกมาไม่ถึงความรู้สึกมันไม่ถึงว่าเหมือนกับเพียงพวกเก่าบอกว่าความรู้สึกมันเหมือนยังไม่ได้ตัวไทยก็เลยไปทำใหม่พอทำใหม่เพื่อให้น้องๆไปซ้อมกันใหม่ตีบทละครใหม่เขียนความรู้สึกตัวเองลงไปใหม่ว่าวันนั้นตัวเองรู้สึกอะไรรู้สึกอะไรบ้างถึงจะเป็นอารมณ์แบบนี้สุดท้ายก็ออกมาเป็นฉากที่เราเห็นกันก็คือแบบน้องทุกน้องออกมาเนี่ยพุชออกมาได้ดีมากแล้วมันไปถึงต่อเนื่องคือเหมือนคนนึงแบบพอก่อนอย่าเพิ่งคุยกับกูไม่อยากจะรับรู้แล้วอีกคนนึงก็พยายามจะมาเคลียร์ว่าเฮ้ยกูขอโทษอะไรประมาณเนี้ยแบบโอ๊ยแล้วสุดท้ายก็ไปตื้อกันอีกรอบนึงที่ทะเลถูกเพราะว่าเหมือนกับตัวโอเอ๋วเนี่ยเหมือนกับว่าพอน้องเขาไปเขียนบทของตัวละครออกมาได้ดีขึ้นเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้ความรู้สึกของตัวโอเอ๋วมันคือความรู้สึกแบบทำไมต้องมาวุ่นวายกับชีวิตฉันตอนนี้แบบคือคนกำลังเสียใจต้องการเวลาต้องการสเปซต้องการสเปซซึ่งมีอยู่ตอนนี้แล้วก็แบบเหมือนกับฉันอยากจะหลบหน้าทุกคนตอนนี้ฉันไม่อยากจะเจอใครไม่อยากจะพร้อมไม่รู้ว่าฉันเสียใจรู้ว่าหวังดีรู้อยากจะขอโทษแต่มันไม่ใช่เวลานี้ใช่ไม่ใช่เวลานี้มันก็เลยพอมันก็เลยแบบเป็นอย่างนั้นส่วนตัวของเต๋เองไงของเต๋มันจะเหมือนความรู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนเขาอยากจะเข้ามาขอคืนดีเขาอยากจะขอแบบขอรู้สึกผิดอยากให้กำลังใจด้วยให้กำลังใจด้วยเขารู้สึกว่าเหมือนกับเพื่อนที่เขารู้สึกโอเคกับกันมาตลอดกับไม่สอบไม่ติดมันหลายๆอย่างสุดท้ายฉากที่ดีสุดก็อยู่ฉากที่ทะเลนั่นคือตอนไปงอกันขอโทษมันก็กลายเป็นรีชูทที่ดีมากๆอะไรเงี้ยซึ่งทะเลตอนแรกไม่มีนะเพิ่งรู้ใช่มันไม่อยู่ในพอร์ตไม่อยู่ในพอร์ตตั้งแต่แรกคือไปอยู่ฉากที่ไปเพิ่มฉากที่ทะเลคือเหมือนตามเอากระเป๋าไปให้แล้วก็ขอโทษอีกทีนึงอ่ะแต่พี่ว่ามันเข้าใจนะคนไปรำผิดหวังว่าปุบปับจะให้มาพูดเลยมันทำไม่ได้มันต้องมีเวลาสักนิดนึงให้เริ่มรู้สึกทำใจได้แล้วแล้วค่อยมาเคลียร์กันเพราะว่านั่นก็คือเป็นอะไรที่มันทำให้เราเห็นความลึกของตัวละครแล้วความละเมียดของการทำซีรีส์เนาะคือเขามาตัดต่อแล้วเขาไม่โอเคเขาก็กลับไปแบบคือจะดูเรื่องเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนคนท่องบทมาเล่นให้ฟังแต่มันคนรู้สึกและบอกให้เราได้ยินว่าความรู้สึกเขาคืออะไรแล้วพอมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วอีกอย่างที่เราเห็นก็คือตัว PP เขากลัวที่แคบฉากที่ยากที่สุดของเขาใน EP 1กับเป็นฉากก็คือที่ต้องอยู่ในที่ต้องอยู่ในตรอกตอนที่เป็นรุ่นก่อนเปิดประตูออกหลังโรงเรียนมันเป็นฉากที่เขาสูว่าเขาอึดอัดมากแต่บอกตรงนะเวลามีกองถ่ายอะไฟมันเยอะมากแล้วมันจะร้อนแล้วคนมันจะยืนทุกอย่างมันจะบังแล้วมันไม่มีลมพัดมันคงไม่แล้วคนมันต้องเยอะฉันรู้เข้าใจได้เลยมันรู้สึกแล้วเขาเป็นคนกลัวที่แคบกันว่าเขาแบบหูเขาสูงและเห็นแค่ไม่กี่วินะใช่ไหมยืนถ่ายกันเป็นชั่วโมงถูกเพราะว่าต้องวิ่งเอาวิ่งออกเดินเข้าเดินออกคือเข้าใจเลยน้องคือแบบเต็มที่มากถ้าคนไม่ชอบไม่มันก็แบบเหมือนเป็นโฟเบียอย่างนึงแหละเป็นโฟเบียเลยแหละคนน้องเขากลัวที่แค่มันแบบลำบากมาให้เราเล่นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับอีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของการที่ตัวน้องตัวบิลกินกับพีพีอ่ะคืออะไรวะจะพูดเรื่องอะไรจะได้ช่วยส่งแคสติ้งเด็กเหรอไม่ได้แคสติ้งเด็กคือเรื่องแคสติ้งเด็กก็ได้เรื่องแคสติ้งเด็กเรื่องของแคสติ้งเด็กเนี่ยคือเขาก็แคสติ้งมาได้แบบดีมากมากคือแบบไปหาเด็กมาได้เนียนมากคือเราเธอรู้ป่าวว่าตั้งต้นจริงๆแล้วอ่ะใครจะได้ไปเล่นเป็นเต๋หรือว่าใครก็คือน้องภูผาแต่เขาบอกสุดท้ายแล้วอ่ะเขาลองจับมาวางรูปคู่กันแล้วพอเริ่มเอามาประกบคู่กันสุดท้ายเปลี่ยนหน้างานเฉยเลยว่าสองคนเนี่ยมันต้องสลับกันเพราะภูผามันมีความเป็นโอเอ๋วในบุคลิกหน้าตามากกว่ามากกว่าอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงคือเขารู้สึกว่าตัวของบิลกิ้นพีพีเอถ้าสังเกตใน EP 1อ่ะความเล่นของเขาคือระยะนะที่เขาต้องเหมือนกับใช้อารมณ์ด้วยแต่อารมณ์ต้องส่งมาผ่านระยะที่มันห่างกันเพราะว่าตัวเขาจะกินห่างกันตลอดตั้งแต่ทั้ง EP 1อ่ะเพราะมันยังไม่เข้าไม่มีฉากไหนที่ไม่ลงรอยเพราะว่ามันยังเหมือนแบบยังเกลียดกันอยู่ทะเลาะกันอยู่แหละเนาะมันก็ต้องมีระยะทางเข้าใจว่าทำไมถึงต้องรีชูทันทีเพราะว่าพอมันมีระยะเด็กมันส่งไปไม่ถึงอีกฝั่งนึงก็มันคือแบบรายละเอียดของด็อกคิวเมนทารีพอทีนี้มาขึ้น EP 2 EP 2ที่เราเห็นกันคือเขามีเทรลเลอร์ปล่อยออกมาอีกตัวหนึ่งก่อนจะขึ้น EP 2คือตอนจบมันก็มีเทรลเลอร์ของมันใช่และเสร็จแล้วสัมภาษณ์เนี่ยก็มีเทรลเลอร์อีกอันนึงและฉันอึ้งมากตอนฉันเห็นเทรลเลอร์ประโยคสุดท้ายบอกว่าฉันจะขอเป็นจะจีบโอเอลแล้วนะแล้วพี่ก็งงเอ๊ะมันใส่เสื้อเหมือนกันไปนั่งคบกันแล้วเพื่อนมันเต็มโต๊ะมันพูดไปได้ยังไงซึ่งแบบเฮ้ยมันมาเร็วขนาด EP 2เลยเหรอวะซึ่งก็ไม่รู้นะว่าสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นพอฉันไปนั่งตัดต่อเรื่อยๆอ่ะฉันก็เห็นว่าพอไปสังเกตไอ้ชุดที่มันใส่อ่ะไอ้ชุดของที่ตัวไอ้ตัวเต๋ใส่อ่ะฉันสังเกตเห็นว่าไอ้3จุดนั้นน่ะกับ3จุดของอะไรหรอมันจะมีดาวเหมือนเป็นตัวบอชันปี 3.4 ของตัวเต๋อ่ะกับ 3.4 ของตัวโอเอ๋วเนี่ยคนละสีกันแปลว่าไม่ได้ย้ายโรงเรียนไปคิดว่าผมไม่ได้ย้ายโรงเรียนคิดว่าเอาชุดม .3 อ่ะมาใส่คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนละสีแต่เด็ก3ปีมันไม่โตขึ้นเลยเหรอเออคิดว่ามันใส่ยังไงเดี๋ยวต้องไปดูมันจำได้จริงหรือเปล่าแต่ส่วนมันต้องเป็นชุดม .3 แน่ๆเพราะส่วนมันคนละสีแต่พี่ว่าชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแมทเทอร์แต่คำว่า
ูจะจีบโอเอ๋วเนี่ยคือแบบอะไรเออมันคืออะไรหรือจะจีบกันออกตัวแรงขนาดนี้หรอคือแบบรู้สึกชอบขึ้นมาแล้วหรอ EP 2ก็บอกสิโอเคโอเคก็งั้นก็ก่อนอื่นจะไปดูก่อนไปเรียกชั้น EP 2ขอขอบคุณก่อนนะครับขอขอบคุณทางนาดาบังก่อนนะครับที่ผลิตผลงานดีอย่างนี้ออกมาคือดีมากคือคุณแบบว่ายอมรับว่าซีรีส์นี้มันยกระดับมาตรฐานของซีรีส์LGBT ซีรีส์บอยเลิฟซีรีส์วายไทยกันเอาคือไม่รู้อยู่คือเราไม่อยากจะจัดกรุ๊ปมันแล้วว่ามันเดี๋ยวนี้คือเขารู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์หมวดของผู้ชายที่รักกันละกันบอยเลิฟละกันมันอยู่ในหัวใหญ่คือบอยเลิฟแล้วก็อยู่ในหัวของการโรแมนติกละกันดราม่าโรแมนติกคือเพื่อนที่ออฟฟิศขนาดที่เขาไม่ดูนะเขายังบอกว่าเฮ้ยจากที่ดูมาเรื่องอื่นแข็งมากเรื่องนี้คือแบบมันใช่มันคือชีวิตจริงอะแฮมว่ามันเป็นอย่างนี้ดีกว่าหนังซีรีส์มันเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าด้วยความที่กลุ่มอุตสาหกรรมบอยเลิฟมันแบ่งที่แฮมทำวิจัยมามันแบ่งเป็น2โทนใหญ่ๆมันคือวายไปเลยวายมันจะมีความเป็นอุดมคตินิดนึงเพราะฉะนั้นอุดมคติก็เกิดจากนิยายการแต่งเรื่องมาก่อนทำให้ฐานคนดูส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะชอบดูอะไรแบบนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอินกับอะไรที่เป็นอิโมชันอลของความรักได้ดีเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นฐานวายเลิฟเนี่ยวายเลิฟมันจะเป็นอารมณ์ว่าทุกอย่างจะเป็นเซตอัพไปขายอุดมคตินิดนึงถ้าเราต้องยอมรับก่อนมันก็จะเป็นแพทเทิร์นนิยายแพทเทิร์นนิยายนิดนึงจะเหมือนกับเขาผู้หญิงก็แต่งนิยายออกมามันจะเป็นแพทเทิร์นที่เราว่าผู้ชายคนนี้ออกมารักกับผู้ชายคนนี้เพราะแล้วผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่ฉันรักผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่ฉันรักถ้าฉันจะรักคนอื่นอีกฉันจะรักผู้หญิงแล้วอะไรแบบนั้นหรืออาจจะเป็นว่าคนนึงเป็นแล้วผู้ชายคนนึงเป็นผู้ชายแท้ๆเลยแล้วก็เพิ่งมารู้ใจตัวเองว่าตกหลับคนนี้แล้วก็รักคนนี้ตลอดไปแล้วเป็นผู้ชายคนเดียวที่ฉันรักจะไม่ตัวเด็กจะรักผู้หญิงนะคือมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณแบบนี้ซึ่งมันมีความเป็นโรแมนติกอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่งผู้หญิงหรือคนดูส่วนใหญ่ที่ชอบนี้แบบในทวนเนี่ยก็จะอินกับอะไรที่มันเป็นความโรแมนติกในเรื่องนั่นคือหมวดหนึ่งคือมันสอดคล้องกับความรู้สึกที่เขาเข้าใจใเขาคิดถึงภาพเป็นแบบนี้อ๋อมันใช่อย่างนี้ผู้ชายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่อีกภาพนึงก็คือในภาพความเป็นจริงของพวกเราที่เราเป็นกันหรือว่าคนที่เป็น LGBT จริงๆก็รู้สึกว่าเอ้ยหนังแบบนี้มันเกินจริงซีรีส์มันไม่เรียลลิสติกใช่มันไม่ออเทนติกอย่างพวกแฮมชอบดูซีรีส์วายก็จริงแต่เพื่อนแฮมที่เป็นอย่างเงี้ยหรือพี่แอดอย่างเงี้ยก็จะไม่อินดูซีรีส์วายเลยเพราะมันไม่อินเพราะมันไม่ใช่ชีวิตของพวกเราเขาก็พอเราดูเสร็จแล้วแต่ทางที่ว่าแฮมอินเนี่ยแฮมก็แฮมชอบเสพความโรแมนติกในเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามาแล้วแต่คนไงถ้าคนเสพเพราะว่าเรียลลิตี้จะไม่ได้ถ้าเสพของเราเป็นอิโมชันนอลก็จะเข้าใจซึ่งแฮมมาเสพอิโมชันนอลแฮมเลยโอเคแฮมเลยชอบกับการที่ดูอะไรพวกนี้แต่บางคนเขาเสพเรียลลิตี้เพราะฉะนั้นมันไม่เรียลลิตี้แล้วมันสุดมันออกไปจากขอบเขตที่เคยรู้จักมันเป็นเรื่องมันก็พูดง่ายคือเนี่ยคือชีวิตจริงที่เป็น based on true story อีกอันนึงก็คือนิยายแต่งมันก็จะมีความแตกต่างกันใช่แล้วที่จะบอกชื่นชมเรื่องนี้ตรงที่ว่าแต่เดิมอะซีรีส์ที่มีความเป็น LGBT สูงแปลว่าซีรีส์แบบนี้มีความ LGBT ประมาณหนึ่งซีรีส์ที่ LGBT สูงหรือที่มันเรียลลิตี้ประมาณเนี้ยคนที่กลุ่มตลาดใหญ่จะไม่ค่อยอินกับแบบนี้เพราะมันเอ็กซ์ตรีมเกินไปเอ็กซ์ตรีมเขาไม่ได้คาดหวังที่จะเจอแบบดราม่าหรือเจอที่มันเรื่องจริงมากเขาต้องให้ที่มันโทนนิยายหรือมีความแบบดูแล้วพอเข้าใจได้ดูแล้วอบยิ้มดูแล้วมีความสุขแต่เรื่องเนี้ยมันทำให้สองอันเนี้ยมันเจอกันเบลอมากแล้วมันเจอกันได้คำสั่งมันคือความที่คุณยกระดับอุตสาหกรรมนี้ขึ้นไปใครไม่เคยดูเรื่องประมาณนี้ก็จะเข้าใจแล้วก็พอรับได้ส่วนใครที่ชอบดูยายวายประมาณนึงแล้วมันดูเพื่อนก็โอเคเขาเคมีของตัวละครก็มีอะไรให้เราได้เก็บได้อินกับมันส่วนคนที่ชอบความเป็นเรียลลิตี้พอมาดูก็มันก็มีความเรียลลิตี้ในตัวของมันอีกมันทำให้มันเบลอไลน์ตรงนี้ออกไปได้ซึ่งมันคือความดีงามของการเขียนบทแล้วก็พัฒนาบทซึ่งมันแบบมันดีและเคมีนักแสดงด้วยแต่พี่ไม่รู้นะถ้าสมมติว่าโดนดึงออกไปสัก12 EP อ่ะมันอาจจะไม่เท่าอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะมันก็ต้องทำบทใหม่แหละไม่รู้บทมันจะเป็นยังไงใช่ถ้าเกิดมาโดนดึงอาจจะต้องเพิ่มตัวละครเพิ่มสถานการณ์แต่พอพี่ว่าอ่ะเขาก็คงเห็นแล้วแหละว่าสตอรี่ไลน์ประมาณนี้5 EP เนี่ยพอดีแหละตอนแรกคิดว่ามันสั้นไปแต่พอดูไป EP 1ถ้ามันมาเร็วขนาดนี้นะและอีโมชันมันแรงขนาดนี้พี่ว่า EP 5 EP น่าจะเอาอยู่นะ EP 1ดูแล้วแข็งไม่เข้าใจนะไม่หรอกมันคือการเซตอัพแต่ทำเข้าใจมันคือการเซตอัพมันคือตั้งตัวละครนะ2ตัวเนี่ยมันมีภูมิหลังที่ยากนานมากถ้าเราไม่มีฐานหรือตั้งต้นให้ดีนะมันไม่มีทางรู้เลยว่าสุดท้ายทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ถูกป่ะแฮมถึงบอกตอน EP ที่แล้วว่าตอนที่แฮมรีแคปไปว่าการที่เขาปูละครได้ละเมียดแบบเนี้ยมันเป็นการเขียนสตอรี่ของตัวละครได้มันส่งนะมันส่งไปถ้ามันส่งมาไม่ดีนะ EP 2 3 4ไม่มีใครดูหรอกคุณเห็นมั้ยเวลาเขาเขียนตัวละครเนี่ยที่เขาทำด็อกคิวเมนทารีอ่ะเขาเอาโพสต์อิทติดเลยนะว่าตัวละครคนนี้บุคลิกมีอะไรบ้างแล้วเขาเขียนแบ็คกราวด์ตัวละครได้ชัดมันเลยพอมันชัดทุกอย่างอ่ะพอมันปูทุกอย่างแน่นใน EP 1นะเห็นว่าต่อจากเนี้ยเขาหยิบ2ตัวนี้มาทำจะทำอะไรก็ได้แล้วมันก็จะเข้าใจเพราะว่าอ๋อเขาเป็นคนแบบนี้เขาเจอเรื่องแบบนี้มาเขาถึงแสดงออกมาแบบเชื่อว่า EP 2จะดีมากดีกว่า EP 1โอเคโอเคก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมก็อาจจะพูดเยอะนิดนึงเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่มันดีงามน่าหยิบยกมาพูดหลายๆอย่างมีหลายๆอย่าง
แล้วเราเห็นวิวภูเก็ตแล้วรู้สึกว่ามันอะไรที่นี่แหละสิ่งที่เราต้องการมานานเรารู้สึกเราต้องการอะไรแบบนี้มานานแล้วที่มันโชว์โลเคชั่นอื่นให้ประเทศไทยมันน่าเที่ยวไม่ต้องเซตอัพขึ้นมามันมีความสวยงามอยู่แล้วแล้วแค่เอาซีรีส์ที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ลงไปถ่ายทอดลงไปในโลเคชั่นที่มันน่าเที่ยวคือสุดท้ายแล้วใครได้ดูยังไงก็รู้ว่านี่คือเมืองไทยภูเก็ตไม่เคยมีใครถ่ายทอดมิติแบบเนี้ยเรามีญาติภูเก็ตเรารู้ว่าภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนมาเที่ยวเยอะฝรั่งรู้จักสิ่งพวกนี้แต่ฝรั่งเที่ยวทะเลแต่เราไม่เคยเห็นในมุมของวัฒนธรรมแล้วมันออกมาได้โดดเด่นการใช้ชีวิตใช่มันโดดเด่นมากรู้สึกว่าตอนซีรีส์เรื่องนี้ฝรั่งอินน่ะคือจากมาเที่ยวเพราะเขาเสพวัฒนธรรมแสดงว่าคนไทยดูเรื่องนี้ก็อยากไปเที่ยวไม่ต้องอะไรคนเนี้ยไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วที่มาในริชแอคเนี่ยพี่นุ่นเนี่ยก็คือตีตั๋วไปภูเก็ตแล้วเลยไม่บอกกล่าวด้วยบอกว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางบอกว่าเดี๋ยวฉันจะดูนะก็ส่งโน้ตมาให้เรียบร้อยแล้วว่าฉันจะขอรีแอคตามนี้ช่วยรีแอคให้ฉันด้วยใช่ฉันเลยบอกอย่างฉันไม่ดูรีแอคคือพี่นุ่นทำหน้าที่นั้นเรียบร้อยแล้วพี่นุ่นบอกตอนนี้ฉันไปอยู่ที่ภูเก็ตแล้วอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หกเกียร์ของตัวเต๋เรียบร้อยแล้วนี่คือคนอินไม่รีบเลยดูจากอาทิตย์เดียวแล้วก็ไปเลยใช่แล้วพี่นุ่นคือเขาไม่ใช่สาววายไม่ใช่อะไรแต่เขาดูเรื่องนี้เขาสุขแบบมันต้องไปอ่ะต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองอ่ะทุกคนพูดเหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้มีความเสน่ห์ของ3เรื่องมิกซ์กันคือแฟนฉันรักแห่งสยามแล้วก็คอมีไบโอเนมมันคือมีความแบบเบรนด์ของโทนพวกนี้อยู่ด้วยกันมันดีและคิดว่าเรื่องเนี้ยจะไม่ได้ถูกใจเฉพาะแฟนคนไทยนะต่างชาติดูแล้วเขาก็จะเข้าใจและพี่ว่าเขาก็น่าจะรู้สึกมองเมืองไทยถ่ายวีมิโอเห็นว่าทุกคนต่างชาติถ้าซื้อดูเห็นว่าเขาจะคำว่าต่างชาติยอมจ่ายอยู่แล้วเพราะเขาชอบเสพงานใช่ไหมไม่เกินเดือนนึงนะรับรองว่า follower ทั้งบิวกินและพีพีขึ้นฉันว่าขึ้นล้านแน่นอนขึ้นกระฉูดเชื่อฉันไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนขอเวลาสักเดือนนึงร้อยคนเริ่มรู้จักฉันว่ามีล้านกว่าแน่นอนภายในเดือนนึงโอเคครับก็ก่อนอื่นขอบคุณทางไลน์ทีวีนะครับขอบคุณครับที่สนับสนุนให้มีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ออกมานะครับขอบคุณทางดาดาบางกอกนะครับที่ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาให้พวกเราได้รับชมแล้วก็ขอบคุณที่พวกเราได้รีแอคชั่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่ากับ EP ที่2แปลรักฉันด้วยใจเธอจากนิเทศศาสตร์และนักศึกษาเหรอครับติดสำรองนะติดตัวสำรองระดับหนึ่งระดับหนึ่งด้วยใช่แล้วผมต้องทำไงครับอาจารย์คือมีคนสละสิทธิ์แค่คนเดียวก็เข้าได้เลยใช่ไหมครับผมจะรอสายจากอาจารย์นะครับขอบคุณนะครับมึงกูติดสำรองระดับหนึ่งดีใจด้วยรีบต่อเว้ยยังมีหวังเว้ยไปฉลองกันเดี๋ยวกูเลี้ยงเลยวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไว้ฉลองวันหลังวันนี้มาติวหนังสือนะมึงมาอ่านหนังสืออยู่คุณโอ๋แม่นี่เขียนตัวโตๆเลยว่าวันประกาศตัวสำรองเอาเนี่ยประกาศพราวของที่ชอบที่แล้วตัดรีแอคไปเขาไม่เห็นฉันบอกแต่ครั้งนี้แล้วฉันเห็นแล้วฉันอยากได้เออมีแบบห้อยลูกมะพร้าวด้วยอ่ะเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยกูเข้าไปยืนยันสิทธิ์เป็นเรื่องสารวันเดียวกันก็คือคอมได้ไปเหมือนไปก็สลับสิทธิ์ถ้าสลับสิทธิ์ก็ได้ประกาศวันนี้ขอระบายสีให้มันเด่นๆเอาแบบมองมาจากปลายแหลมพรมเทพก็ยังเห็นนะไม่ใช่ปากกากินมะพร้าวอ่ะไม่ปากกากินมะพร้าวด้วยเหรอคนอย่างกูต้องกินมะพร้าวเท่านั้นซิกเนเจอร์มาคืนมาเลยไปหาซื้อที่ไหนอยากได้อะไรกินมะพร้าวเนี่ยหอมจะตายเนี่ยมันทำให้ใจเย็นแล้วก็ผ่อนคลายนะนี่หัวกูก็กินมะพร้าวดมไหมไม่เอาดมไม่เอาตายแล้วตูตี้พี่เขาทำไมครับตูตี้สถานใต้ตะกะจี้ข่าวเก่งขวงเก่งหมาเก่งมากเลยอ่ะไม่แต่มันเป็นธรรมชาติของหมาแล้วนะไม่แต่มันคนนั้นเป็นเจ้าของจริงๆไงหมาเก่งไม่ต้องจังงูช่วยกูให้สอบติดด้วยนะหนูรู้สึกตัวเองมีค่าเขาแบบขาดเราไม่ได้อ่ะดีใจจังดีใจอะไรไม่รู้
แต่กูชอบพูดบ่อยๆเลยนะก็ดีใจไงชื่อเกย์สติด้วยนะชื่อเกย์สติด้วยนะชื่อเกย์สติด้วยนะคือเป๋เป็นตัวละครที่ปากไม่ตรงกับใจบ่อยเกินบ่อยเกินหรือเขาไม่รู้ตัวเขาหลายหลายอย่างแต่โอเอ๋วอะแค่ว่าเขารู้ตัวทุกอย่างเขาชัดเจนเขาเป็นคนชัดเจนแต่เขาไม่แสดงออกเขาแค่ไม่พูดอืมไม่ไหวอะวะคนนี้พูดไม่ตรงกับใจแต่คนนี้ไม่พูดเลยอืมแต่เข้าใจแล้วมันเหมือนปะหรือว่าแถมไม่ลองมั้งเอ้าไม่เคยหรอยังยังก่อนคุณถามว่าน้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงห้ามบอกนะห้ามบอกนะบอกมาบอกปุ๊บผ่องว้าวคำนี้เขายังมีคนใช้กันอีกเหรอผ่องขออะไรแล้วมึงอ่ะหัวจริงนะเดิมจริงนะจริงตรงนี้เนี่ยนะหัวพิมพ์ที่พีพีเวอร์เนี่ยมันใช่เตะโอเอ๋วอะมันมีคนใช้ก่อนเด็กรุ่นเนี้ยฝุดผ่องอะบริสุทธิ์ฝุดผ่องเนี่ยเพราะเขาต้องใช้ภาษามันสวยๆอะเป็นฉันจะบอกยังซิงอยู่จ้ะเฮ้ยเฮ้ยแต่มันก็น่ารักมีแบบนะแต่มีคนใช้จริงแม่งไม่ชอบไม่เอาหยุดเหม็นๆไม่เอาเหม็นๆฟ้าเหลืองแดงคือแบบคุมสีสีตลอดเลยชอบมากคิดแล้วกับดีๆแป๊ะไหนหัวแป๊ะเอาไปดีมึงชอบทายยืนจังมันดูสบายสบายแบบมีความสุขแบบส่งแฟนกลับบ้านเนี่ยไปเลยเขาจะเดินกลับนะเขาวนกลับนะเขาไม่ไปเลยนะก็คืออยากรอส่งจนแบบจนรับตาไปมองไม่เห็นอ่ะแต่เขาชอบที่มันจังหวะแค่แป๊บเดียวไงมันจะกลับแล้วแล้วก็คิดได้ว่าเออรอส่งดีกว่าเฉียนครับแปลว่าเฉียนแปลว่าไอ้เนี่ยเหมือนมึนมึนอะภาษาใต้แปลว่ามึนผมมึนครับอย่างคำเนี้ยนี้เสียงเนี่ยมันมีรากศัพท์ก็คือคำว่าซินที่แปลว่าใจมันก็จะเป็นคำที่เกี่ยวกับเรื่องใจในเนี้ยนี่มันก็ยังมีคำอื่นนะที่แบบเป็นซินซินเหมือนกันเนี่ยอย่างคำเนี้ยฟางซินก็คือวางใจตาลซินก็คือกำลังใจกวนซินใส่ใจสิ้นซินเชื่อใจซานซินเสียใจมาเอาหน้าไถ่ตุ๊ตี้หรือเช่นคำเดิมมีคำว่าเซนที่แปลว่าใจอะไรเกี่ยวกับใจใจหรือเสียงลูกติจ้า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 เก่งมากเหนือแต่มึงและน้องโอ้ไม่เคยมีแฟน
ไม่เคยคุยกับใครไม่เคยโอ๊ยกูไม่เคยมีใครไม่เคยมีแฟนกูก็ไม่เคยเสียสิ่งด้วยจ้าพุทธพงศ์โอ้ไม่เคยเมื่อความลับไม่ใช่ของเราคนเดียวคือคงมีเรื่องไม่สบายใจก็เลยอยากมาหาตอนนี้เลยเรื่องนะคือกูพูดออกมาคือกูไม่ชอบที่มึงบอกว่าแบบทุกคนก็เพื่อนกูเหมือนกันเฮียคือมันไม่รู้ดิตอนแรกกูนึกว่าแบบมันกลับมาสนิทกันแล้วคือกูรู้สึกเท่าๆพวกมันอะนี่ไหนความเป็นเพื่อนต้องแข่งขันเลยเหรอบอกไม่ถูกว่ะถ้าไม่เหรอไม่นะแต่เขารู้สึกแค่พี่ต้องให้เป็นคนพิเศษของคนนี้ก็ต้องมากกว่าไงต้องดีกว่ากูก็สนิทกับมันที่สุดอยู่แล้วไงคราวนี้ก็กลายเป็นคนพิเศษจริงๆแหละอะไรเล่าวะเป็นฟิลเด็กมัธยมนะที่แบบต้องดูเรื่องพิเศษอยู่คนเดียวอย่าลืมแป๊บนึงกูเขินอยู่ก็ตอนม.6เทอม1ใช่ไหมคือวีดีบาร์ก็พูดกับกูว่าเนี่ยบ้านกูอ่ะขับผ่านท่าเรือนะกูไปรับได้กูบอกสัตว์สบายโคตรพีเลยเนี่ยแม่งก็มาจริงเว้ยอะไรเรื่องกูเนี่ยความลับเลยมีความลับวิตามินมีโปรตีนจากพืชกายซ้อมใจภาพกับบทแบบพูดมันไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่เลยอะในความรู้สึกพี่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นคู่รักกันแต่บทที่พูดกันมันคือเพื่อนอ่ะมันเหมือนกับเขายังไม่รู้ตัวกันอ่ะเนี่ยรู้ป่ะมวยบาสมันชอบมึงป่ะมาลองจับสังเกตมันดีนะโอ้เขาเลยบอกชอบไงจะจีบไงมึงว่าอะไรมึงจีบว่าอยู่นะไม่ได้เตรียมกันเลยมึงคนจริงแหละพูดจริงๆเอกการละครด้วยไงนุ่ยนะว่าผิดหวังเลยอ่ะนี่แอบเยี่ยมมีความหวังด้วยนี่ชนะฉันได้แน่อะไรเลยโอ้ยสัตว์เล่นอะไรเปล่าไม่จริงนี่ว่าฉันชอบตีบกรอบอ่ะก็ทำดีมากอ่ะมีเรามีรสชาติก็มึงไม่ได้เป็นแฟนมันสักทีอ่ะก็เลยได้จีบทุกวันยิ่งได้จีบทุกวันก็ได้ทุกวันอ่ะและอีกอย่างอ่ะกูชอบมากเลยเวลาได้เห็นมันเป็นแนวความฝันมันเหมือนได้อยู่กับคนที่
็แอบฟีลดาวน์นะเวลาเขาพูดถึงคนอื่นนะใช่ป่ะครับตอนนั้นไม่เขาพูดถึง energy เขาพูดถึงแบบเขาไม่มีอ่ะเขาอิจฉาว่าเต๋มีสิ่งที่แบบเขาไม่มีเป้าหมายแต่เขาไม่มีเป้าหมายมึงมันหลอกแค่ด้านข้างถึงมันจะดูเงียบๆไม่สนใจใครอ่ะแต่มันเป็นคนที่คอยรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจตลอดเลยอ่ะจริงๆตอนเราเด็กกว่านี้อะไรเล็กน้อยมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อ่ะแล้วไอ้บ้านไม่เลี้ยงแบบนั้นอ่ะมองว่ามันน่าจะคิดอะไรกูเนาะโอ้ยตาตาละตัวเล็กมากลูกมันน่าจะคิดนะแม้ตอนที่มึงมองมันอ่ะมันจะหลบตามึงไหมมึงคบไปเตี้ยกับมันได้ไหมอ่ะก็อนาคตแฟนกับเพื่อนเนาะฉันก็ต้องเลือกอนาคตแฟนอ่ะแต่กูสัญญานะว่ากูจะตั้งใจพี่ขอตรงนี้ขอดีมากอ่ะเขาเล่นกับเพลงอ่ะเธอนะเขาตอบว่าใช่ป่ะแต่ทำนองเพลงอ่ะมันคือกีดกันใช่ป่ะแล้วมันคือท่อนที่ร้องไปมันแบบมันพยายามแค่ไหนไม่มีทางใดที่เราจะใกล้กันคือแบบเขาละเอียดขนาดใส่ทำนองเพลงท่อนนั้นเข้ามาในฉากแบบเนี้ยรู้สึกว่าการของเต๋มันเหมือนแบบมันเหมือนมันรู้สึกแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นแล้วมันเหมือนกับมีบางอย่างที่กำลังจะออกจากแบบพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางที่เราจะได้ใกล้กันเหมือนกันฉันจะแบบเสียบางอย่างไปมันแบบคือเขาคลิกเพลงเนี่ยเพราะความไม่ชัดเจนจะต้องยอมรับคอนซีเควนต์ให้ได้เอ๋วันนี้ไม่ไปติวให้โอ้ยหรอมาตากแดดอีกแล้วกูอยากมาหาไม่อยากให้มาหาหรอรำคาญรำคาญนี่ทะเลกรุงเทพจริงๆเล่นอย่างอื่นไม่ได้ไอ้ทะเลเมืองไทยเล่นทำอย่างอื่นไม่ได้จริงๆแล้วว่ามันร้อนมากนะหินก็ร้อนตูดสุกแล้วตอนเนี้ยนำคานสตอรี่เป็นชื่อแรกตลอดอ่ะพี่พีค่ะเอเต๋โอเอค่ะไปดูแต่โดยธรรมชาติเวลาคนโดนขาซึ่งกันและกันก็ต้องเอาขาหลบจะดูดวงเหรอว่ารูปหัวใจเนี่ยนะน่าจะจูบกันหรอก็ว่าแสกๆนี่นะตานเธอคนมาตลอดนะตานเอาสิแต่ละโอ๊ยตายแล้วชนีโอ๊ยตายละมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าตะกี้เหมือนเต๋ตอบจูบไปนะไม่ใช่แบบไม่ใช่ตานคนเดียวนะแต่มาจูบแม่ของเขาไงมีแต่บาทคนเดียวที่เข้ามาดูไม่มีโอเอ๋วเมื่อวันเดียววันเป็นไงบ้างทำไมลายงั้นน่ะเมื่อวานเหรออืมก็ดีด้วยแบบก็เห็นอยู่ว่าเขามองอ่ะงั้นทายสับกันไหมก่อนเราซื้อมาการไปอากาศไปสงานนี้หรอเขาทำอะไรผิดอ่ะเอางี้ไหมวันไหนที่กูไม่ได้ไปอ้อรอกับตาลเดี๋ยวกูทำแฟลชการ์ดให้พวกมึงเอาไหมเฮ้ยเอาวะเอาดิเอาวะไข่ฟิลิปมดบาสเอาวะจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะคือแบบทำให้เหมือนว่านี่ไงฉันก็ทำทุกอย่างเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนกันทุกคนเหมือนเพื่อนฉันเหมือนกันเธอก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหนึ่งเพื่อจะขัดแย้งความรู้สึกตัวเองสองคือไม่เห็นไหนบอกว่าสนิทกันไงเข้าไปดูสตอรี่ไม่ไปดูเลยเดี๋ยวคอยดูนะคนที่เจ็บอ่ะตัวเขาเองนั่นแหละที่จะเจ็บสงสารโอเอ๋วอ่ะคือโอเอ๋วไม่ทำอะไรผิดเลยนะติดอยู่ในกรอบของตัวเอง
กับระยะที่ห่างกันไปเพิ่มแรมมันจะได้เร็วกว่านี้ใช่หมดทุกอย่างเลยความรู้สึกอ่ะโอ้ยเนี่ยแรมก็หมดแบตก็หมดวนรถกลับว่ะไม่ใช่โฆษณาฮอนด้าต้องวนมาอีกรอบนึงอ่ะขับรถให้ชาร์จแบตได้ก็ไม่ต้องขับไปวงกลมก็ได้นี่มันใช่ที่ต้องมาพิมพ์คำนี้ไหมตอนนี้ตอนเขาชวนก็ไม่ยอมแล้วไปทำลายน้ำใจจิตใจเขาขนาดนั้นน่ะคิดว่าเด็กถ่ายเรือเป็นพี่ๆยิ่งโกรธเขาใหญ่นะไอตอนจะคุยด้วยไม่คุยแต่ยิงเนี่ยพี่สนใจความใจคำหนึ่งหัวใจยังแปลไม่ออกก็คือไม่รู้ตัวเองรู้สึกอะไรแหละเป็นพี่ๆโอเอลนะมึงมาขนาดนี้แล้วมึงไม่มาคุยกับกูมึงมาทำไมแล้วก็มาทำตัวไม่ถูกรู้จะทำยังไงเพียงโคตรพอโอเอ๋วเดินกลับมาเอาจริงโอเอ๋วเป็นคนตรงนะกลับมาเผชิญความจริงว่าอ่ะมีอะไรมึงมาคุยกับกูอ่ะเขาไม่อยากให้มันเกิดซ้ำรอยเรื่องเดิมไหมก็กลับมาเคลียร์ดีกว่าไงคือมันไม่จำเป็นต้องติวก็ได้นะแก้เขินไงเพราะเอ๋ก็แบบไม่รู้จะปล่อยให้แพ้เป็นตามโฟลว์ของเขาถ้าไม่อยากพูดก็ไม่บังคับแล้วอ่ะคือแบบฟังสิวางใจวางใจกวนสิงใส่ใจใส่ใจสร้างสิงเสียใจสร้างสิงแล้วเสียใจมึงจำไม่ได้มึงก็จำไม่ได้ว่าสองคำนี้มันคือรากศัพท์คำว่าคนใช่ป่ะบวกของเขาว่ารี่แปลว่าแรงแล้วก็คำนี้คือสิ่งที่แปลว่าใจมันเลยแปลว่าคนสองคนที่มาทำการรุนแรงต่อใจของอีกฝ่ายหนึ่งเลยแปลว่าเสียใจลึกซึ้งชอบให้เราเอาความหมายลึกซึ้งของภาษาจีนเนี่ยมาเล่นกูไม่ชอบที่มึงผิดคำพูดยังไงวะเออเขาทำอะไรกันก็หลอกมึงจะไปเตียวอ่ะ
กูไม่อยากจะเตียวเลยอะคิดเองเออเองส่งกันบ้านจ้ะนี่ไงถึงกูจะงอกแรกบ้างแต่กูก็ตั้งใจจริงๆนะคำไหนที่กูแปลไม่ออกครับกูก็มานั่งขัดจีนตามที่มึงบอกเลยโอ้โหบางคำกูขัดไป30รอบอ่ะนี่มึงอีกไหมมึงอ่ะเป็นอะไรก็บอกกูดิจับมึงอย่าไปทำไม่คุยอ่ะแล้วให้กูมารู้เองกูไม่รู้แล้วว่ามึงเป็นอะไรมึงชอบไม่ชอบอะไรอ่ะมึงก็บอกมาตรงๆเลยใช่ต้องชัดเจนแบบนี้ค่ะลูกกูไม่มองมึงงี้งามหรอกนี่ไงสุดท้ายก็มาเจ็บเองถ้ามึงไม่อยากบอกอ่ะก็ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวกูจะคอยสังเกตมึงมากขึ้นเองเราจะคอยถามว่ามึงอ่ะเป็นอะไรถ้าเขาดีขนาดนี้คือเขาของเขาเพื่อสิ่งของเขามันยิ่งใหญ่พอกันอะแต่เขาแค่การแสดงออกการแสดงออกไม่เหมือนกันนี่พี่เป็นพี่รู้สึกผิดนะมีอะไรก็บอกเรื่องเรียนไม่เรียนอะฟังได้หมดแล้วก็รู้แหละว่ามึงกำลังจะมีแฟนกูเข้าใจแต่อย่าเอาเวลาของกูไปให้คนอื่นนี่บอกว่ารักไหมแสดงความเป็นเจ้าของสุดพลังอ่ะแปลรักฉันไม่แปลรักฉันด้วยใจเธอเพียงนั้นมันก็เหมือนกันอย่าเอาเวลาของกูอะไปให้คนอื่นเคยคำที่เข้าใจกันสองคนนี่มิวกี้มีพีละคือหอมเหม่งเงี้ยเหรอไม่กินไม่ที่มันเหมือนมันดมหัวกลิ่นอะไรวะทำไมหอมจังก็หอมเลยดมหัวไงก็ใช้กลิ่นมะพร้าวเหมือนเดิมนะเอาวันก่อนยังบอกเหม็นอยู่เลยสิ่งที่เกลียดก็เป็นสิ่งที่ชอบในตอนนี้อ่ะจบจ้ะดูตัวอย่างกันก่อนจองตั๋วด้วยนะจ๊ะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยเป็นคนกลางแทนทีกูก็ไม่รู้นะว่าไอ้บาร์น่ะชอบกูหรือเปล่าแหมน้องเลยบาร์ดีดาเลยนะตาลังต้องมีฉากจูบกันเหรอตาลังพี่จะจูบกับน้องขุนพลเหรอนางจะจูบไหมอ่ะคือจะได้จูบหรือเปล่าแปลไม่ออกบิวกิ้นอะตอมอ๋อว่าแล้วเพลงเหมือนอะตอมเลยอะตอมเป็นคนแต่งอะตอมเป็นคนแต่งอ่ะ reaction ถือว่าจบ reaction แล้วถือว่าจบ reaction ก็
ไม่พูดอะไรเยอะเดี๋ยวไปดูทีเดียวรีแคปใช่อาจจะได้ดูกรุบกรีบกรุบกรีบ20นาทีเนาะก็คงได้เห็นรีแอคไปบางฉากคงตัดเท่าที่เห็นไปมาครับบางฉากก็คงว่าเดี๋ยวไปขอแบบเต็มเต็มรีแคปกับภาพยาวๆไม่ได้เห็นอะไรเยอะมากอยากจะพูดหลายเรื่องมากเลยแต่คิดว่าพูดไปในรีแอคชั่นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ดูกันก็คิดว่าเดี๋ยวไปดูกันในทีเดียวในรีแคปดีกว่าก็เอาเป็นว่าที่เห็นคืองานภาพสวยขึ้นไปอีกจากEP 1อะไรเงี้ยการเล่นสียังคุมโทนได้สวยมากการใช้สีนี่คืออาทิตย์นี้มากคือสีหลักเลยคือแดงน้ำเงินเหลืองเขียวมาทุกซีนทุกฉากดีมากงานอารมณ์น้อยๆทำได้ดีคือสำหรับพี่นะพี่ไม่ได้เป็นคนทำฟิล์มหรือเรียนนิเทศอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนจะอยู่ที่โรงเรียนจะอยู่ที่ร้านหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะมันให้ความรู้สึกอบอุ่นมันให้ความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจะกระโดดไปฉากไหนฉากนี้เมื่อไหร่เวลาไหนก็ตามมันดูเป็นภาพเดียวกันไปหมดเลยอ่ะเพราะเขาใช้สีโทนอุ่นมาเลยมันเนียนไปหมดเลยอ่ะเขาใช้ปรับเป็นโทนอุ่นและใช้สีเป็นสีหลักมันเลยทำให้รู้สึกมันดูแบบตั้งแต่ซีนหนึ่งจนซีนสุดท้ายมันเหมือนเป็นมันเป็นภาพเดียวกันภาพเดียวกันมันสวยมากแล้วก็น้องๆก็แสดงออกมาด้วยแบบอารมณ์แบบละเอียดยิบมากโอ้จริงจริงแอร์ไทม์หนึ่งชั่วโมงนะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะบิวกิ้นพีพีเกือบจะ 80-90% เลยอ่ะ 90% โอ้ยทั้งหมดคือนับถึงจริงการเป็นนักแสดงนำต้องนำได้ขนาดนี้มันต้องแบบละเอียดยิบด้วยนะครับมันละเอียดยิบมากๆคือเมื่อกี้ดูไปเสร็จแล้วเนี่ยมันนั่งคิดในใจว่าฉันจะรีแคปยังไงในเมื่อทุกนาทีแม่งจะเป็นแบบมันมีอะไรให้พูดหมดเลยทุกนาทีอ่ะมันมีทั้งความหมายทั้งสายตาทั้งอารมณ์ทั้งองค์ประกอบแล้วก็นัยยะอื่นๆในฉากคำจีนอะไรก็ตามมันร้อยเรียงได้หมดเลยคือแบบมันแบบจังหวะเพลง backing track หรืออะไรก็ตาม sound effect เขาเรียกว่า instrumental เพลงทำนองเพลงแบบ score เพลงมันแบบคือเลือกมาทุกอย่างแบบละเมียดอ่ะละดีอ่ะpop เองของประกอบเข้าฉากมีในดีเทลในความหมายหารีเสิร์ชนะพี่ว่าคนทำโลก็เก่งมาก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 นี่พูดเลยเมื่อกี้นั่งดูไปเนี่ยรู้สึกว่าทุกนาทีเนี่ยพูดได้เป็น10นาทีอ่ะคือสุดแบบคือจนเขียนเดี๋ยวคงต้องแรปอัพมันลงไปเหลือคือเอาจริงนะคือมันเป็นซีรีส์ที่ได้สแตนดาร์ดของการเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์แบบภาพยนตร์เกรดรางวัลด้วยไม่ใช่ภาพยนตร์ธรรมดาคือเมื่อกี้มันเหมือนดูความละเมียดของพวก Call Me By Your Name อ่ะถ้าพี่แอดเคยดูใช่ไหมมันแบบความละเมียดแบบโทนนั้นที่แบบวิวอิตาลีในส่วนแล้วก็แบบมันมีความละเมียดของสีของแสงของดีเทลขององค์ประกอบในฉากภาพเพิ่มเซ็ตเซตทุกอย่างแบบเอาง่ายมันเห็นความตั้งใจคนที่ทำงานออกมาคนเขียนบทต้องทำสตอรี่ได้สตรองมาเขาศึกษาแม้กระทั่งแบบประวัติศาสตร์ฉันว่าศึกษาแม้กระทั่งแบบวัฒนธรรมแบบศึกษามาสตรองมากและเขียนบทมาได้ละเมียดมากสถานที่คนหาเซตหาฉากก็คือแบบรีเสิร์ชเก่งรีเสิร์ชเก่งมากแล้วก็แมทชิ่งกันได้ดีมากใช่แล้วการเขียนสตอรี่อารมณ์อะอิโมชันไลน์ของตัวละครก็คือแบบสตรองอะคืออารมณ์แบบพอเมื่อกี้เข้าใจเลยว่า EP 1พอปูไว้ดีอะ EP 2แบบทำอะไรก็ได้กับสองตัวเนี่ยแน่นมากแล้วคือเราเข้าใจตัวละครหมดเลยมันปึ๊กมากมันดีแล้วก็ฝ่ายคอสตูมเองอาจจะดูเป็นธรรมดานะชุดนักเรียนมีแจ็คเก็ตมีกระเป๋าถือแล้วก็อาจจะมีชุดที่เป็นแคชชวลหน่อยเสื้อแบบเสื้อฮาวายอะไรเงี้ยแต่จริงพี่ว่ามันมีในอย่างหรือความหมายซ่อนอยู่ทุกชุดทุกสีที่ใส่นะเดี๋ยวจะพูดในรีแคปเห็นแล้วว่ามีความหมายของการแบบรีแคปแม้กระทั่งตอนฉากเรือที่เรือเคลื่อนออกไปอ่ะฉากที่เรือมันแบบแค่จังหวะเพลงลงท่อนเดียวกับตรงแบบขอบเรือพอดีแล้วเห็นแบบสองฝั่งนั่นก็มีความมันคือเขาเลือกจังหวะเพลงมาตรงหรือจังหวะแค่ตอบโทรศัพท์ว่าเออมันก็มีแล้วก็มีท่อนเพลงของกีดกันมาลงท่อนนั้นคือแบบเอาจริงมันไม่ใช่แค่พุ่งกลับนะมันนั่งช่างภาพช่างไฟตัดต่อทำเสียงโอ้ยมิวสิกสกอร์แต่งภาพแต่งสีคือมันทุกคนทีมงานทุกคนจริงบอกว่าถ้าสมมติรางวัลของซีรีส์อะไม่เอาเรื่องนี้เข้าไปประกาศในรางวัลนะฉันจะโกรธมากฉันว่ารู้สึกมาตรฐานต่ำมากเลยถ้ารางวัลประกาศต่อไปเพราะว่าแฮมว่าตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้เข้าไปอยู่ในรางประกาศรางวัลได้สบายๆเลยแต่ถ้าคุณใบเหยียดด้วยว่าเป็นเรื่องของซีรีส์ชายแล้วคุณไม่เข้าประกาศรางวัลนะคือจบอย่าลืมว่ารักแห่งสยามเพิ่งได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาแล้วนั่นก็คือชายเหมือนกันแฮมว่าเรื่องนี้ก็จะไม่ต่างกันแล้วเข้าทำเนียบเลยเอางี้พี่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันยกระดับอุตสาหกรรมหนังอุตสาหกรรมซีรีส์เมืองไทยได้เลยในเมืองไทยตรงนี้ครับว่าเกรดแบบนี้นี่คือคุณกำลังเอา Call Me By Your Name ที่คนพูดถึงกันว่าเป็นซีนแบบเป็นหนังภาพยนตร์ชายแบบบอยเลิฟแบบผู้ชายความรัก LGBT ที่มันดูสวยงามมากคุณกำลังเอาแบบนั้นมาอยู่ในซีรีส์ไทย5ตอนแล้วจริงๆคนไทยเป็นคนที่โชคดีมากนะแล้วดูฟรีๆผ่านไลน์ทีวีอย่างนี้
ใครมีเพื่อนส่งให้เพื่อนดูใครมีแฟนเปิดให้แฟนดูแชร์กันเยอะๆเถอะเออคือเป็นหนังที่ดีคุณภาพแล้วความตั้งใจควรจะได้เป็นที่แบบให้ดูเยอะๆอ่ะเออคือมันไม่ใช่แค่งานบทแล้วมันเป็นงานภาพด้วยมันเป็นงานแยกมันทุกอย่างมันงานดีเทลมากอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราก็ดูงานนาดาวมาเยอะอ่ะแต่เราจะไม่ค่อยเห็นงานละเมียดที่เป็นงานอาร์ตขนาดนี้เอาจริงเพราะมันไม่ได้ขายแฟนตาซีเพราะฉะนั้นคุณต้องลงดีเทลให้ได้นะคืองานนาดาวเด่นๆส่วนใหญ่จะเด่นด้วยบทใช่บทที่สองแต่งานอันนี้ไม่ใช่แค่บทงานนี้มันคืองานศิลปะคืออาร์ตเลยอ่ะคือพูดง่ายๆเมื่อกี้ดูจบคือแบบพี่แอดภูเก็ตต้องไปแล้วแหละเออมันต้องไปจริงๆอ่ะคืออารมณ์แบบขนาดเคยอยู่มาแล้วนะคือมา3เดือนแต่รู้สึกแบบมันไม่ใช่แล้วไงมันต้องพี่เคยมองภูเก็ตอีกอย่างนึงแต่พอมารู้เรื่องนี้พี่คิดถึงภูเก็ตอีกภาพนึงเลยอ่ะให้ว่าคนส่วนใหญ่มองภูเก็ตเป็นทะเลแล้วก็คอมเมอร์เชียลเป็นคอมเมอร์เชียลเป็นฝรั่งแพงไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยแพงด้วยจริงๆแพงจริงๆเขาซื้อแพงแต่พอตอนนี้คือมันเป็นงานอาร์ตอ่ะคือคนกำลังมองเรื่องนี้กำลังทำให้ภูเก็ตอีกมุมนึงอ่ะเป็นอาร์ตคือแบบไม่ค่อยได้ผ่าถ่ายทอดออกมาในมุมที่เราเคยเห็นเอางี้พี่ว่าตอนนี้คนไทยก็ชอบเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้วแต่เนี่ยจะทำให้คนไปภูเก็ตมากขึ้นเชื่อเลยเพราะตอนนี้ต่างชาติมาภูเก็ตไม่ได้ตอนนี้ภูเก็ตสมมากเงียบเหงามากรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแบบบางอย่างที่ทำให้คนไทยไปเที่ยวภูเก็ตได้มากขึ้นแน่ๆเป็นการช่วยคนไทยด้วยกันเองละกันเนาะเขาเลือกโลเคชั่นเก่งเหรอเขาเลือกโลเคชั่นดีจริงๆโหแต่ได้ขนาดนี้พี่ว่าต้องไปทำการบ้านไม่รู้เท่าไหร่อ่ะถามว่าวัฒนธรรมมีทุกจังหวัดนะแต่ทุกจังหวัดที่จะได้สวยอาร์ตแบบเนี้ยมีไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยคือพูดถึงเรื่องคอนเทนต์ความริชของ culture มันสตรองมันเยอะเพราะว่าเขาแบบมันมีความเป็นจีนพันธกรรมมีความเป็นมาเลเซียความเป็นใต้มันแบบมันเบลนด์เข้าแบบมากอ่ะมันแบบโหนี่แบบงานอาร์ตที่ดูไปคือแบบอาร์ตชัดๆงานนี้แล้วมันก็เป็นแค่ไม่กี่จังหวัดนะที่จะเห็นคนไทยแต่หน้าเหมือนฝรั่งมันมีไม่กี่จังหวัดนะทั้งประเทศอ่ะแล้วก็เป็นคนไทยที่มีความแบบแขกนิดๆใช่แล้วก็มีความเป็นทะเลแล้วก็ความเขาความเป็นเมืองความเป็นโบราณแอนทีกนิดนึงเลยโอ้ยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงมีโปรตุเกสมันมีคอมบิเนชันทุกอย่างอ่ะมันคอมบิเนชันของหลายแบบมันเหมือนกับพวกแบบไปตามจีนที่พวกเมืองที่แบบอิสลามมาปนกับจีนคือมันมีความแบบหลายคัลเจอร์ที่มันปนกันอยู่มันคือแบบนั้นเลยมันแบบมันเป็นที่น่าสนใจคิดว่าเรื่องนี้นะถ้าไม่เข้าชิงรางวัล นะคือแบบจะทำอะไรไม่คือทำอะไรฉันแค่จะบอกว่าสถาบันรางวัลคือแบบดิสเครดิตสถาบันรางวัลตัวเองเพราะว่ามันคืองานรางวัลได้เลยคุณดูก็รู้ว่าคือเทียบกับงานละครอื่นๆนะมันไม่ละเมียดเท่านี้แน่นอนนี่คืองานแบบงานศิลป์นะแต่จริงๆนะก็ถือว่าเป็น EP ที่อ่ะดูแล้วค่อยๆซึมซับตัวละครของแต่ละตัวไปเพราะรอบแรกอะบอกเลยนะ EP แรกโอ้โหโถมหนักมากเล่ามาซูมซ้ำซูมซ้ำเหมือนซักกันไปซักกันมาพอมาอันนี้พี่เนี้ยมันค่อยๆไหลแหละมันคือเวลาจริงแหละมันไม่ได้ย้อนไปย้อนมามันเหมือนเราได้อิ่มเอมความรู้สึกความตื้นตันความเศร้าความประชดมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นอะนี่ก็ยังคิดอยู่นะว่าถ้ามันไม่จบแฮปปี้นี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะความรู้สึกว่าการที่มันไม่จบแฮปปี้ของเรื่องเนี่ยมันมีความเรียลิตี้ของมันอยู่มันความจริงของคนนะมันคือชีวิตนะและแฮมว่านาดาจะท้าทายตัวเองโดยการที่ว่าทุกคนเคยมาบอกว่าซีรีส์ชายชายถ้าจบไม่แฮปปี้ไม่ดังอาจจะไม่ต้องสรุปให้ก็ได้นะแล้วให้คนดูไปคิดเองว่าหลังเนี้ยแล้วจะยังไงต่อใช่แล้วเดี๋ยวเขาจะทำแฮมว่านาดาเขาอยากจะท้าทายตัวเองว่าถ้าฉันทำจบแบบไม่แฮปปี้เหมือนที่คุณคาดหวังกันไม่ใช่สเตอริโอไทป์ที่คนทำกันอะใช่แล้วจะกระแสเป็นยังไงแล้วจะกระแสเป็นยังไงแล้วฉันว่าเขากล้าเขากล้าทำแล้วฉันว่าเขาท้าทายตัวเองเชื่อว่าฉันเชื่อว่าตอนจบมันจะไม่แฮปปี้เหมือนกับซีรีส์ทั่วแบบชายทั่วไปที่เป็นแมสใช่รักกันคนเข้าใจแล้วก็แบบเหมือนประเปิดใจคบกันเลยฉันก็ว่าเศร้าฉันว่าต้องเศร้าฉันว่าต้องไปหายนะหรือสกุลนักการสักอย่างประมาณนั้นแต่ฉันว่าเขาจะเสี่ยงให้ดูว่าเนี่ยแหละเห็นไหมว่าถ้าเขาทำตั้งใจทำแบบเนี้ยมันก็เป็นงานแมสเดี๋ยวได้รีแคปขอลองเป็นคนแต่งบทดูนะจะมาขอคาดคะเนว่าสุดท้ายเรื่องมันจะเป็นในเรื่องไหนในรีแคปฉันว่าเชื่อว่าเรื่องนี้ก็แมสนะตอนนี้คือฉันเห็นเทรนด์ทวิตเตอร์คือแบบไปมากแล้วเขาฉายในวีดีโอแบบนี้ต่างชาติก็ได้ดูคือแมสง่ายๆเลยคือมันมีคนเสพงานอาร์ตแบบนี้เยอะคือจะแมสแบบฟินหรือแมสแบบงานดีมันมีหลายแมสไงมันมีเหตุผลที่ทำให้คนดูต่างกันใช่ใช่ใช่แต่พูดว่างานนี้แมสชัวร์ๆล้าสุดอ่ะใครได้ดูแล้วก็ขอให้แชร์กับคนอื่นที่เขายังไม่ได้ดูเลยยังไม่มีโอกาสคนที่แบบว่าเข้าใจก็คือว่ารีแอคชั่นก็มีข้อจำกัดของมันเปิดใจลองดูพี่ว่ามันน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราให้เรียนรู้ได้ชอบมารอดูรีแอคชั่นก่อนเพื่อจะได้ตัดสินใจไปดูในตัวเต็มค่ะถามว่าบางทีบางเรื่องอย่างเงี้ยเราพยายามจะคัดซีนที่มันดีๆออกมาให้ดูเป็นไฮไลท์นะเราเชื่อว่าแค่ไฮไลท์มันก็พอจะดึงคุณให้เข้าไปดูใช่ดูตัวเต็มได้รู้สึกว่ามันมีแบบมันมีนัยยะจริงๆแล้วรู้สึกมันมีความดีงามของมันที่คุณควรต้องเข้าไปดู
โอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อกันที่รีแคปดีกว่าวันนี้ก็ฝากไว้กับรีแอคชั่นนะครับคลิปนี้ก็ครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่อง Ad Channel นะครับผมแล้วก็ฝากติดตาม3ช่องทางมี Instagram YouTube นะครับแล้วก็ Twitter ครับฝากติดตามด้วยก็เสียก็อัปเดต Twitter ได้แหละครับแล้วก็เรื่องนี้น่าจะออนทุกๆวันเสาร์หรืออาทิตย์นะครับเพราะว่าเราอาจจะอัดกันแบบดึกพฤหัสอย่างเงี้ยเพราะเราอาจจะตัดไม่ทันอาจจะแบบประมาณสักเสาร์หรืออาทิตย์ใช่เพราะว่าวันศุกร์เราก็ยังต้องทำงานกันใช่ๆๆก็จะเร็วสุดก็ประมาณสักเสาร์ไม่ก็อาทิตย์ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือแบ่งเป็น2คลิปreact และ recap นะครับก็ react ก็จะประมาณนี้ก็คือว่าเราคงจะชมประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครอยากดูงานดีเทลงานละเอียดหรือเราก็เห็นสไตล์ช่องเราเนาะสไตล์ช่องเราสไตล์พูดเยอะถามว่าไม่ได้เป็นคนเก่งอาร์ตเก่งศิลป์แต่เรารู้สึกว่าเราก็เห็นอะไรบางอย่างที่มันมีสัญญาบางอย่างแหละเรารู้ได้คือเราก็เป็นคนที่ดูแบบละเอียดเหมือนกันแต่แค่บางทีเราดูละเอียดแต่เราไม่เข้าใจความหมายในเชิงศิลป์เราไม่ได้ศึกษาหรือเรียนรู้มาทางด้านนี้โดยตรงแต่เราใช้ประสบการณ์ชีวิตของเราในการสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันก็ลองไปชมดูครับว่าโอเคไม่พอใจตรงไหนพอใจตรงไหนก็ติดจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงมีไอเดียอะไรใหม่ๆความคิดเห็นคอมเมนต์มาได้เลยเต็มที่อยากฟาดมาเลยแบบคิดไม่เหมือนกันคิดแบบนี้มากกว่าชอบมากที่แบบคุณมาแบบดิสคัสกันแล้วเราชอบที่อ่านแล้วเราตกผลึกบางอย่างออกมาแล้วอาจจะได้สิ่งที่มันดีกว่าแล้วใช่เราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมด้วยชอบที่ทุกคนเข้ามาแชร์ข้อมูลกันก็ฝากด้วยนะครับก็ดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ไปต่อที่คลิปรีแคปได้เลยครับได้ครับขอบคุณจริงๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ที่3นะครับว่ามาดูกันว่าโอเอ๋จะรู้สึกยังไงแล้วตอนนี้เขาเป็นคนตรงกลางแล้วเหมือนเขาสนิทกันขึ้นแล้วมันเหมือนมันโอ๊ยไม่รู้จะพูดยังไงลุ้นน่ะลุ้นว่ามันจะไปถึงไหนนี่ฉันคิดถึงว่า นี่ฉันคิดไปถึงว่าเต๋จะยกสละสิทธิ์แล้วเอาที่นั่งให้โอเอ๋เนี่ยแล้วมันจะเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวมากก็เป็นไปได้สุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไงไปต่อที่รีแคปครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรีแอคชั่นไปก่อนนะครับบ๊ายบาย